แจ็คสันหวังกลับไทยตามสัญญาพร้อมอัปเดตอาการป่วยเป็นอีกหนึ่งศิลปินเคป๊อที่โด่งดังมากในตอนนี้สำหรับแจ็คสันหวังและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากๆในครั้งนี้เมื่อศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังมานั่งแท่นลิทเมนเทอร์ในรายการชวงเอเชียไทยแลนด์ แจ็คสันก็ได้เผยความในใจไว้ว่าเป้าหมายคืออยากให้เป็นที่ของคนที่มีความฝันและมีแพชชั่นในสิ่งตัวเองทําให้ทุกคนได้มาโชว์ศักยภาพและปลดล็อกตัวเองให้อิสระและที่ตนเองให้ความสําคัญไม่ใช่สกิลหรือทักษะการร้อง o อการเต้นเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้สิ่งที่ท้าทายและน่าสนใจคือการดึงเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเอเชียเพื่อให้ทุกคนเป็นตัวเองที่ดีที่สุดและโชว์ศักยภาพ แจ็คสันยังได้บอกว่าตนนั้นตั้งใจมาไทยทุกปีขนาดนี้มีแพลนจะซื้อบ้านในไทยหรือไม่แจ็คสันก็ว่าส่วนตัวยังไม่มีบ้านที่ไหนแบบจริงจังแต่ก็มีแพลนจะซื้อบ้านจะเป็นที่ไทยหรือเซี่ยงไฮ้ก็ต้องรอติดตามและยังได้เผยถึงเรื่องสุขภาพว่าส่วนเรื่องสุขภาพตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็รักษาตัวเองอยู่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงก่อนจะพูดภาษาไทยว่าสบายดีครับเมื่อแฟนคลับได้ยินก็ทำเอาแฟนคลับหายห่วงกันเลยทีเดียว